เอาละครับมาติดตามเรื่องราวของสำนักง,งานปปชภาค9ครับได้มีการถแถลงผลการดำเนินงานของสำนักง,งานปปชภาค9ประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ครั้งที่2แล้วนะครับโดยมีมติชี้มูลความผิด4เรื่องด้วยกันตลอดจนมีนโยบายเร่งด่วนหนึ่งเรื่องนั่นก็คือนโยบายการเฝ้าระวังการทุจริตในการขุดลอกคูคลองครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับเมื่อวันจันทร์ที่4เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ครับที่นี่ครับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายพัฒนาพงศ์จันเพชรพูลน,นะครับผู้ช่วยเลขาธิการสำน,นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค9 หรือปปชภาค9เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของปปชภาค9ปีงบประมาณ2,566ครั้งที่2โดยมีผู้อำนวยการสำนักง,งานปปชในพื้นที่ภาค9ทั้ง7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสตูลตรังพัทลงุงปัตตานีนราธิวาสและยะลาร่วมแถลงผลงานด้วยครับ นายพัฒนพงศ์จันเพชรภูนผู้ช่วยเลข,ขาธิการปปชภาค9ก็ได้เปิดเผยครับว่าผลงานภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริตคณะกรรมการปปชมีมติชี้มูล4เรื่องด้วยกันนะครับสำหรับเรื่องที่1โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คัดกรองโรคพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์คัดกรองโรคพื้นฐานจำนวน1,750ชุดชุดละ6รายการปีงบประมาณพุทธศักราช2556ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาราคาสูงเกินสมควรเป็นไปโดยมิชอบและเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้าง2 นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่2นะครับที่มีมติชี้มูลครับเรื่องที่2ก็คือโครงการขุดลอกร่องน้ําสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําและศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่4สงขลากรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมแบ่งซื้อแบ่งจ้างโครงการขุดลอกร่องน้ําของสํานักพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําและศูนย์พัฒนาและบารุงรักษาทางน้ําที่4สงขลา ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่4จังหวัดสงขลาระหว่างปีพุทธศักราช2551ถึง2552และคณะกรรมการปรปชได้ชี้มูลความผิดไปแล้วจำนวน4โครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3,269,200บาทตามที่ได้รับอนุมัติเปิดหน่วยในบริเวณเขตพื้นที่ทะเลสาบสงขลา และสำหรับเรื่องที่3ก็คือโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงแบบอเนกประสงค์เทศบาลเมืองคลองแหซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเทศบาลเมืองคลองแหได้ดําเนินการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดถังน้ําถังโฟมในตัวจํานวนหนึ่งคันในช่วงปีงบประมาณพุทธศักราช2555ถึง2556โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยมีการเสนอความเห็นว่าผู้เสนอราคามีคุณสมบัติถูกต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งนะครับโดยผู้เสนอราคาทั้ง3รายมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมีพฤติการการตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมทั้งนี้สำนักง,งานปปชภาค9รับเรื่องดังกล่าวมาดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน2565ครับและเรื่องที่4คือโครงการจัดทำคู่มือการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยได้กล่าวหาว่าตำแหน่งอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลากับพวกรวม11คนกรณีจัดจ้างทําโครงการเผยแพร่คู่มือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสำหรับประชาชนในราคาสูงเกินจริงเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างเมื่อปีพุทธศักราช2556 และสำหรับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วจำนวนหนึ่งเรื่องก็คือโครงการจัดหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระประจำเมืองหัดใหญ่พระพุทธมงคลมหาราชด้วยการสร้างวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดรุ่นมงคลมหาราช ทั้งนี้ปปชมีนโยบายเร่งด่วนก็คือนโยบายการเฝ้าระวังการทุจริตในการขุดลอกคู่คลองโดยปป,ปชจะมีการติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการเฝ้าระวังเพื่อปราบรามลดช่องทางการกระทำผิดนะครับซึ่งาหากประชาชนมีเหตุสงสัยก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสไปยังสำนักงานปป,ปชจังหวัดหรือสำนักงานปป,ปชภาค9และสายด่วนปป,ปช1205 โดยทางปปชจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อยับยั้งการกระทําผิดที่จะเกิดความเสียหายต่อภาครัฐต่อไปได้นะครับเอาละครับก็คงจะต้องร่วมมือร่วมใจเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาในสังคมนะครับโครงการต่างๆนี่นะฮะจะทําการ ทุจริตนะครับไม่ชอบทำไม่ได้เป็นอันขาดเลยทีเดียวนะครับนะฮะนี้เพราะว่านะครับงบประมาณต่างๆนี่ก็เรียกได้ว่าได้มาจากภาษีนะครับแล้วก็ได้มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนถ้าหากว่าได้มีการร่วมมือกันนะครับนะมีการเขาเรียกว่าหัวกันอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เกิดนะครับปัญหาขึ้นมาได้นะครับไม่มีความเป็นธรรมนั่นเองนะครับปปชก็จึงจําเป็นที่ต้องทําหน้าที่ครับ